ับซับเลยกว่าพรีเซนเตอร์แบบเยอะมากเป็นไงบ้างคะโหจริงครับรู้สึกว่าที่บอกว่าเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้คืออยู่ที่ Real Time Worldwide เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งค่ะโอ้โหได้ครับผมยังไม่เคยติดเทรนด์โลกเลยครับไปอันดับ2ยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะเวอร์ไวด์ด้วยทำไมเนาะอย่างที่พี่จีบอกครับเราเนาะซีนูนิวคือแบบพรีเซนเตอร์มากมากเลยเก่งมากเลยต้องรู้สึกดีใจมากๆกันแล้วครับผมแล้วก็รู้สึกที่ทางแบรนด์ลูกค้าได้ไว้วางใจให้เราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ฝากพวกเราแบบดูแลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงในความดีของผลิตภัณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ครับผมรู้สึกดีมากครับก็ต้องขอบคุณทุกๆแบรนด์เลยนะครับที่เลือกให้ผมกับเฮียมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับก็ถ้ามีแบรนด์ไหนสนใจอีกก็ฝากด้วยนะครับโฆษณาตัวเองเลยเหรอฝากเลยจริงงานกู้อย่างนี้เรากว่าเป็น7หลักเลยนะคะหรือว่าจะเป็น8หลักเลยไหมในอนาคตอะไรเงี้ยโหต้องอยู่ที่ผู้จัดการพี่ออปชั่นนะครับผมครับแสดงว่าเราพร้อมรับตลอดเลยใช่ไหมก็ถ้ามีเข้ามาก็ยินดีรับเสมอเลยครับใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละตัวเขาจะมีสรรพคุณของมันถ้าผลิตภัณฑ์ดีเราก็อยากจะรับครับทุกวันนี้ทำงานทุกวันเลยนะคะ7วันมีวันหยุดไหมยังเลยเป็นอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะ2เดือนแต่ว่าจะสนุกนะฮะไม่ได้แบบว่าอยากจะอะไรนะครับไปชาร์จแบตชาร์จพลังมาแล้วใช่ครับไปชาร์จพลังมาแล้วครับ4วันครับ4วันทำการครับยังไงบ้างเลยสัญญาเนาะที่เราสัญญากับน้องเนาะว่าถ้าครบ500,000ใช่ใช่ใช่เราเคยคุยตอนในไลฟ์ว่า 500,000 เนี่ยไปเชียงรายถ้าเราเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทียบไปกับดับเบิลเดทไปเลยเป็น 300K กับ 500K ครับเดี๋ยวจะถึงร้านแล้วจะไปไหนอีกมั้ยคะอ๋อจริงไหมพี่ยังไม่ได้คิดเลยอะดูนี่หนูอยากไปไหนไหมหนูบอกเขาเลยตอนนี้ถึงคิวหนูครับถึงคิวหนูว่าจะไปต่อไปเป็นตาผมก็กลับไปคิดก่อนนะครับแต่จริงก็มีคิดไว้บ้างแล้วแหละครับแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มไปไหนอะไม่บอกไม่หลุดเลยเหรอไม่หลุดเอาย้อนกลับไปทริปเชียงรายทริปนี้เป็นไงบ้างครับพี่เป็นไงบ้างครับดีมากๆเลยครับดีแบบว่าดีทั้ง4วันเลยทั้งแบบไปเที่ยวไปพักที่รีสอร์ทและที่รีสอร์ทก็แบบสวยมากๆครับแล้วก็แพงมากๆด้วยคุณไปบอกเขาอีกแล้วไม่แพงอะไรแพงมากแล้วก็เฮียก็พาไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ด้วยพูดอย่างไหว้คุณพ่อแม่พาไปเจอครอบครัวโมเมนต์มันเป็นยังไงตอนนั้นตอนที่ไปเจอพ่อแม่เขาโอ้ยตอนแรกอยากรู้เหมือนกันที่ผมก็ยังไม่ได้ทำน้องแบบจริงจังที่ผมตอนที่ลงจากรถเกรงจำได้ว่าเกรงมากน้องเดินเกรงไม่เคยเจอคุณพ่อคุณแม่เฮียไม่เคยเจอคนในครอบครัวเฮียมาก่อนเลยแต่พอได้ลองคุยครับก็โอ้ยทุกคนแบบน่ารักมากใจดีมากๆเลยครับคุณแม่ก็แบบอยู่แล้วแบบใจดีเหมือนคุณแม่ผมเลยนี่บางอย่างเรารู้สึกว่าใจดีกว่าลูกตัวเองอีกถามว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เอ็นดูเนาะตอนเอาจริงตอนแรกเรารู้สึกว่าปกติพ่อแม่พูดน้อยแต่แบบครั้งนี้แบบเอาแขกมาบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็คุยเยอะแล้วก็เป็นห่วงแบบเป็นใยถามทุกใครถามเนี่ยมากกว่าทุกครั้งที่แบบพาคนอื่นไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอื่นก็เคยไปแล้วในดูมันดีมันปิดพิเศษสุดตอนแนะนำคือแนะนำน้องว่ายังไงคะแนะนำน้องว่ายังไงแนะนำน้องกับที่บ้านว่ายังไงแนะนำน้องจริงๆรู้จักตั้งนานแล้วครับคุณพ่อคุณแม่รู้จักตั้งนานอยู่แล้วว่าเล่นซีรีส์ด้วยกันทำงานด้วยกันแนะนำก็บอกว่าก็เป็นน้องที่น่ารักแล้วก็บอกว่าเป็นน้องที่น่ารักก็ฝากด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องนั้นก็เป็นสไตล์คุณพ่อคุณแม่เลยครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมไม่ชอบแบบโซเชียลอยู่แล้วอะใช่แต่ครั้งนี้ก็ยอมแบบมีโซเชียลนิดนึงนายบอกไม่ถ่ายไม่ถ่ายใช่เขาเรียกหนูอะไรลูกก็นิวเรียกหนูนิวครับหนูนิวน่ารักมากเลยครับแล้วแบบผมชอบที่คุณพ่อเฮียทำอาหารอร่อยมากแล้วแบบผมบอกแล้วผมว่าผมพูดจริงครับทำอร่อยมากจริงๆเขาแล้วแบบมีมื้อนึงที่คุณพ่อทำแกงขนุนเขาแล้วผมแบบไม่เคยกินแกงขนุนมาก่อนเลยพอได้กินแล้วแบบผมก็ชอบครับแล้วแบบพอจะกลับปุ๊บคุณพ่อก็ทำให้อีกมื้อนึงครับแบบเห็นว่าผมชอบพ่อก็เลยทำให้ใช่อันนี้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าพ่อเอาใจเหรอน่ารักมากเลยครับจากในครอบครัวแล้วค่ะเห็นว่ามีออกลงออกเดทอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเดทกันที่ไหนบ้างคะไปเดทที่เชียงแสนนะครับผมไป Four Seasons ครับก็เป็นสถานที่ที่เราอยากไปมานานแล้วใช่รู้สึกว่ามันเราอยากดื่มด่ำธรรมชาติแล้วทางรีสอร์ทเองมันเป็นเ
ขาเรียกว่าอะไรเป็นแคมปิ้งแบบแคมปิ้งบนดอยจริงๆแล้วมันมีที่จริงมันถ้าคำนวณอ่ะคำนวณในแพ็กเกจอ่ะเรารู้สึกว่าราคามันคุ้มใช่ในแพ็กเกจนะแต่เขาแบบรวมแพ็กเกจมันเป็นราคานี้ถ้ารวมมันรู้สึกว่าราคาคุ้มอยู่แต่ถ้าเป็นที่พักแบบนอนคนเดียวไม่คุ้มครับแต่เรารู้สึกว่าอาหารการกินหรือว่ากิจกรรมที่เขาจัดให้หรือว่ามีกิจกรรมอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็การจัดแต่งสไตล์ผมถามว่าใครเป็นคนออกแบบสถาปัตย์เป็นไงถามลึกมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอนจอยโมเมนต์มากก็อยากให้แบบตัวเราแบบแฮปปี้อยู่แล้วแล้วก็อยากให้หนูนิวแบบแฮปปี้ด้วยเอนจอยความสุขด้วยอย่างช้างเชิงที่ไปขี่นี่คืออยู่ในแพ็กเกจด้วยกันช้างอยู่ในแพ็กเกจครับผมอยู่ครับแต่ไม่ได้ขี่นะครับแค่ไปถ่ายรูปใช่ครับแค่แล้วก็ไปดูน้องเล่นน้ำครับแล้วน้องก็อยากเล่าเรื่องนี้มากมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมถ่ายรูปกับช้างและคนดูแลช้างอ่ะคนดูแลช้างเป็นมันคือการศึกษาวิถีชีวิตช้างครับแล้วก็คนดูแลช้างแบบว่าบอกว่ากล้ามเนื้อในส่วนหูของช้างแข็งแรงมากแล้วผมเขาก็พูดมาแล้วก็เดินถ่ายรูปแป๊บนึงช้างตกป้องหูผมครับช้างก็คือหูอื้อก็คือหูแบบอะไรเงี้ยก็โดนใช่จบแล้วครับไม่เห็นครับผมไม่เห็นครับเพียมาเล่าแต่ผมไม่เห็นเลยช้างน่ารักมากจะโอบเขาไหมคะก็จะเข้าแบบเป็นช้างอีกตัวนึงถามถึงทริปทั้งหมดมีแบบตรงไหนที่เราประทับใจไหมมีทริปตรงไหนหรือกิจกรรมตรงไหนที่แต่ละคนประทับใจก็จริงๆประทับใจทั้งทริปเลยครับทั้งแบบที่เนี่ยขับรถเองขับรถพาผมไปแบบทั่วไปเที่ยวตามจุดต่างๆของเชียงรายพาไปหาครอบครัวครับแล้วก็มีอย่างนึงก็ผมไม่เคยนวดมาก่อน แล้วเฮียก็พาผมไปนวดครับที่รีสอร์ทนั่นแหละก็เป็นการนวดครั้งแรกของผมก็ได้นวดกับเฮียครับนอนนวดด้วยกันนอนด้วยกันแล้วมีคนนวดเฮ้ยแต่มันก็เอานอนข้างๆกันนอนด้วยกันนอนด้วยกันละเตียงเลยใช่แต่บรรยากาศดีมากครับเพราะว่ามันเป็นแบบเขาไม่เปิดเพลงอะไรเลยแบบดื่มด่ำธรรมชาติเสียงนกเสียงแมลงอะอย่างทริปนี้เขาบอกว่าเธอเป็นพ่อบุญทุ่มเลยแสบหนึ่งจริงไหมพี่ออกมาจากไหนแล้วเนี่ยมีสองมันไม่ถ้าทริปจริงๆไม่ถึงครับแต่เราแค่ชอบหมอนชอบหมอนที่นอนรีสอร์ทครับแล้วผมก็ซื้อมาเลย3ใบซื้อกลับซื้อหมอนเขากลับซื้อเก่าหมอนสบายมากใช่ซื้อให้คุณนิวด้วยไหมเปล่าครับเพราะว่าผมไม่ได้ขอครับถ้าขอก็จะให้เอาไหมเพราะเฮียซื้อมา3ใบใช่พี่ซีขออนุญาตถามตอนนี้แฮชแท็กที่มันเคยดราม่ามันกลับมาอีกรอบนึงส่วนตัวเรารู้สึกไงบ้างคะส่วนตัวเรารู้สึกไงเราได้ take action ไปแล้วเมื่อก่อนแล้วนี่ 2-3 ปีนะครับผมรู้สึกไงก็จริงๆเราก็รู้สึกผิดอยู่แล้วในสิ่งที่กระทำไปแล้วก็เรารู้สึกว่าคนมันก็มีสิ่งที่ผิดพลาดกันได้อยู่ที่คนนั้นจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้นไหมแล้วเราก็จะระวังเรื่องคอนเทนต์อะไรมากขึ้นหรือการปฏิบัติตัวในสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเทคแอคชั่นไปแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจแต่ถามว่าตอนนั้นเราขอโทษแล้วตอนนี้เราก็ยังขอโทษได้อีกครับถ้าทุกคนยังรู้สึกเราก็อยากจะพูดตรงๆว่านะตอนนั้นเราแบบเป็นเด็กอยู่อ่ะมันผ่านอะไรมาหลายอย่างแล้วก็คิดได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็จะมีการเจริญเติบโตของคนแต่ละคนไปเงี้ยอยู่ที่คนนั้นจะเอาความเจริญเติบโตนั้นจะไปในทิศทางไหนมากกว่าส่วนตัวในดุมดีก็คุยเคลียร์เข้าใจกันแล้วก็อยากให้แบบทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่ทำไปก็ไม่ได้ตั้งใจแบบ100% ขนาดนั้นใช่จริงมันบั่นทอนเราไหมพอมันย้อนกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยแบบทั้งที่เอ้ยเราเคยพูดแล้วเราเคยขอโทษไปแล้วถ้าพูดตรงๆว่าทุกเรื่องมันก็นิดนึงอยู่แล้วมันก็กระทบจิตใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนอ่านคอมเมนต์หรือว่าพี่อ๊อฟเองหรือทุกคนเองอะไรเงี้ยมันก็ถามว่าบั่นทอนไหมมันก็มีบ้างเป็นปกติอยู่แล้วครับผมไม่งั้นเราไม่อยากไม่ถ้าเราไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่งั้นเราไม่ออกมาพูดอีกครั้งนึงหรอกใช่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจอยากขอบคุณแฟนคลับหรือใครที่เขาอยู่เคียงข้างเราวันนี้บ้างโอ้ยก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมที่เขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมีคนที่รู้จักเราตั้งแต่แรกคนรู้จักใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนรู้จักใหม่ก็ยังไม่เคยแบบรู้จักเรามาก่อนเลยก็แฟนคลับเก่าๆเราก็แบบช่วยแบบก็เปลี่ยนไปแล้วนะแล้วก็คอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็บอกดีสุดไม่ได้เพราะเราก็กำลังปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนกันไม่ว่าในผลงานหรือว่าในทุกด้านเลยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ข้อความดีๆที่แบบพุชอัพให้เรามีแพชชั่นมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่า
ไม่มีใครไม่มีใครชอบเรื่องดราม่าหรอกครับไม่อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจผิดหรอกใช่แล้วก็ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับเฮียหนูให้กำลังใจที่เฮียนะคะพอมันเกิดเรื่องก็ก่อนว้าไหนไหนทำไงทำไงไหนไหนทำไงอ่ะไหนทำไงทำไงอ่ะประมาณนี้เหรอก่อนให้กำลังใจเขาครับก่อนแต่ว่าก่อนนานกว่านี้เนี่ย